ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่84ครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีก183วันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ9วันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจ้ะก็ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนจีก็เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้การดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายเนื่องจากมีอาบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่เราจึงจะต้องศึกษาไว้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวที่ดีๆอีกเยอะแยะโอ้เป็นกระตักกระตักเลยแล้วก็มาแต่งเนื้อแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยก่อนจ้าYeah.
ยิ้มกันทุกวันจะเก็บไว้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับแต่ยังไม่ยิ้มก็แปลว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนใส่สูทนุ่งผ้าขาวมาสวมรองเท้าแตะหรือเขียนคิ้วข้างเดียวออกจากบ้านไปทำงานครับจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันให้เสร็จเรียบร้อยในทุกคนทุกแห่งไม่ว่าภายในบ้านหรือว่านอกบ้านในการนำรอยยิ้มให้มาปรากฏบนใบหน้ากันนะจ๊ะ